เห็ดมันปูเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะวันนี้วันที่9สิงหาคมนะคะ2566เนาะแม่รินดินสวิตเซอร์แลนด์ก็เข้ามาอยู่ในป่าเห็ดเหมือนเดิมค่ะเข้ามาเก็บเห็ดบ่ายๆนะเวลาตอนนี้ประมาณบ่าย2โมงค่ะเดินมันเยอะแล้วนะไม่ค่อยเจอเห็ดเลยค่ะเห็ดมันแห้งหมดแล้วอะเห็ดบ้านเราแห้งหมดแล้วนี่นะระหว่างทางก็ได้เก็บมาได้นิดเดียวเองค่ะนี่มีเห็ดพึ่งหวานดอกหนึ่งนะขาดขาดวินวินแล้วก็เห็ดดินสองสามดอกเล็กๆนี่ค่ะแล้วเห็ดมันปูก็แบบเหี่ยวๆนะวันนี้เห็ดไม่สมบูรณ์เลยไปดูเห็ดที่เคยเจอไว้ก็เหี่ยวหมดแล้วค่ะฝนไม่ตกไม่กี่วันเองนะสองสามวันก่อนหน้านี้ก็ตกเยอะอยู่แต่ว่าเหมือนกับนี่ข้างล่างนะเห็ดแห้งตายหมดแล้วแล้วก็ไม่มีเห็ดด้วยค่ะเห็ดหายากมากแล้วก็เหมือนจะมีคนมาเก็บไปก่อนเราแล้วเพราะว่าทางเข้ามานี่รอยคนเดินแบบป่าเตียนเลยค่ะที่นี่มันอยู่ใกล้ทางเนาะคนก็แบบขับรถมาจอดตรงข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นมาบนนี้เลยมันสะดวกสบายไงมันคนเลยมาเยอะนี่เห็ดมันปูนะเห็ดวิขาใหญ่มากเลยค่ะทุกคนดูสิเห็ดเห็ดโคนก็แห้งหมดแล้วค่ะเห็ดโคนเห็ดดินก็ไม่มีแล้วจะเหลือบ้างก็นี่แหละเห็ดมันปูที่มันอยู่ตามใต้มอสนี่ค่ะนี่เช่นดอกนี้นี่สวยนะได้นิดเดียวเองวันนี้นี่ไปเดินทางกันต่อค่ะแล้วเลาะดูแถวนี้แหละขึ้นไปข้างบนอีกสักนิดน่าจะมีอยู่นะเพราะว่าข้างล่างนี่คือคนเก็บไปหมดแล้วค่ะกว่าจะเจอแต่ละดอกนะอุ้ยนี่ตรงนี้อีกดอกเล็กๆอ๋อนี่ข้างบนด้วยค่ะข้างบนสามดอกเหี่ยวๆโอ้ยเจอตรงนี้ได้ยินเสียงเดินอยู่ด้านบนไม่แน่ใจว่าเป็นกวางหรือเปล่าเลยทำเป็นกระแอมนิดนึงค่ะให้กวางเขาหนีไงเดินอยู่ด้านบนนู้นอีกชั้นหนึ่งอุ้ยไม่เล่นเจอเห็ดตรงนู้นเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนค่ะไปดูหน่อยสิมีอะไรข้างบนเห็ดมันก็ไม่มีเนาะ
มันขึ้นดีกว่าขี้เกียจลงเพราะมันจะลงยากตรงนี้มันจะมีรอยเขี่ยค่ะทุกคนดูสิรอยเขี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นหมูป่าหรือเปล่าเพราะว่ามันเขี่ยใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยดูสิดูนะดูนี่ดูดินที่มันเขี่ยขึ้นมาโหเมื่อกี้ก็นุ่นเต็มเลยค่ะรอยมันเขี่ยนะเมื่อกี้อยู่ข้างบนก็เจอรอยหนึ่งอยู่ทางโน้นค่ะน่าจะเป็นหมูป่านะเพราะว่าตอนเมื่อสักเดือนที่แล้วที่พวกเราไปเดินบนภูเขาข้างบนโน้นนะที่ไปดูดอกกุหลาบภูเขาค่ะมันก็เจอรอยเขี่ยแล้วลูกสาวก็บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนหมูเลยอยู่ในป่าตอนที่เราเดินลงมาแล้วตรงที่มีรอยเขี่ยนะคะประมาณเป็นเกือบเป็นหลุมๆเลยนะสามีบอกว่าเป็นรอยหมูป่าอยู่สองสามรอยแล้วตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นรอยหมูป่านั่นแหละเนี่ยมันเขี่ยดูสิเพราะว่าถ้าเป็นกวางมันจะไม่เขี่ยนะเนี่ยดูสิเห็ดไม่ได้เลยค่ะแค่นิดเดียวเองอะเห็ดดูสินะเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่โอ้ได้ไม่เต็มเลยค่ะวันนี้ได้แค่ครึ่งตะกร้าเล็กๆเองเห็ดมันเหี่ยวหมดแล้วค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเห็ดด้วยดินมันเหี่ยวด้วยดินมันแห้งแล้วเห็ดมันก็เหี่ยวไปเยอะเลยอะเห็ดต่างๆเห็ดดินก็ไม่มีค่ะช่วงนี้แล้วอีกอย่างตอนกลางคืนอากาศมันเริ่มหนาวแล้วเนาะที่บ้านเรามันจะถ้าอากาศหนาวนี่ก็คือเห็ดมันก็จะไม่ขึ้นแล้วค่ะนี่มีดอกหนึ่งดอกสุดท้ายสำหรับวันนี้มาเจอก่อนจะลงภูเขานี่ตรงนี้เองถนนก็อยู่ตรงนี้เองค่ะเนี่ยรถก็จอดอยู่แถวๆนี้แหละเจอดอกสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะแล้วก็จะปิดกล้องตรงนี้เลยเนาะนี่ให้ดูเห็ดอีกรอบนะคะสำหรับวันนี้เนาะวันที่9สิงหาคม2566ค่ะนี่ได้นิดเดียวเองก็พอดีมารินกำลังจะกลับบ้านค่ะก็เลยเดินเข้ามาดูในนี้ใกล้ๆที่จอดรถอยู่อีกคนละฝั่งกับเมื่อกี้ที่เดินเข้าไปเก็บเห็ดนะคะทุกคนแล้วก็มาเจอเห็ดมันปูกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มเล็กๆเนาะนี่ก็หลายดอกอยู่นะตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยค่ะนี่ตรงนี้ก็เหี่ยวๆแล้วนะเก็บก่อนค่ะเก็บก่อนแล้วก็จะเดินขึ้นไปดูตรงข้างบนนี้เผื่อมันจะมีนะเพราะว่าปกติเห็ดมันปูเขาจะเป็นทางลงมาจากด้านบนนะถ้าเราเจอด้านล่างนี่ดอกลองขึ้นไปดูด้านบนเผื่อจะเจอด้วยค่ะก็มาเก็บเลยดีกว่านี่นะโอ้แค่นี้ก็นับว่าดีแล้วค่ะเพราะเมื่อกี้เก็บมานะได้นิดเดียวเองนี่สดอยู่ยังโอเคอยู่ค่ะดอกเหี่ยวบ้างนิดๆก็เอาเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนน้ำมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาอีกเหมือนเดิมเนาะนี่ค่ะทุกคนดูสิด้านบนก่อนเสียงลมนะนึกว่ามีรถเข้ามาเสียงลมเวลาตอนนี้บ่าย3:35ค่ะมันอยู่ใต้รากไม้ใต้ก้อนหินนี่นะมันเก็บยากนิดนึงโอ้นาฬิกาขูดก้อนหินโอ้โหนี่ได้กลุ่มเดียวนี่ก็โอเคอยู่นะคะทุกคนเก็บตรงนี้ด้วยนี่วันนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกไงเหี่ยวก็เอาเห็ดเหี่ยวก็เอาไปแช่น้ำเอาโอ้นี่นะเวลาไม่มีสิทธิ์เลือกนี่ยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อนค่ะเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยตัดขาทีเดียวปึ๊บนี่ตรงนี้ด้วยอ
นี่ค่ะทุกคนดูสิเห็ดมันเริ่มจะหมดแล้วค่ะเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วไงที่นี่อากาศตอนกลางคืนนี่เริ่มหนาวแล้วค่ะเห็ดมันก็เริ่มจะหมดนะเห็ดมันก็เหี่ยวมันก็หดตัวหมดแล้วค่ะช่วงนี้ก็เลยยังไม่ได้เก็บเห็ดมันปูเลยอ่ะเก็บแต่เห็ดเอ้ยยังไม่ได้เก็บเห็ดพึ่งหวานเลยเก็บแต่เห็ดมันปูก็ไม่ยังไม่มันเท่าไหร่ค่ะปีนี้ไม่แน่ใจนะว่าเดี๋ยวกลางเดือนกันยานี่เห็ดมันจะเกิดอีกรอบสองหรือเปล่าเนาะอุ้ยดอกนี้ใหญ่อยู่นะคะนี่แต่ว่าก็ขาดๆเนาะแหว่งๆก็ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยมันเกิดช่วงเมื่อวันสองสามวันที่แล้วที่แม่ลินไม่อยู่บ้านนี่ค่ะที่เราไปต่างจังหวัดกัน3วันนะเห็ดมันกำลังก็เลยเหี่ยวเลยเนี่ยที่ฝนมันไม่ตกอะค่ะถ้ามาช่วง3วัน4วันเดี๋ยวนะวันอะไรอะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เราไม่อยู่บ้านเนาะ3วันนะคะเนี่ยเสียดายเลยไม่ได้อยู่เหี่ยวๆนะโอ้ยเก็บไม่ทันเดี๋ยวก็ตัดตรงนี้เสร็จแล้วน้องก็จะเดินไปดูอีกสักนิดนึงเพราะว่าก็ว่าสัก4โมงอีก15นาที4โมงค่อยจะกลับบ้านค่ะเดินเลาะแถวๆนี้ก่อนนี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้วันนี้นะทั้งโอ้เสียดายมากเลยค่ะเห็ดมันเหี่ยวหมดแล้วดูสิเห็ดมันปูเหี่ยวหมดเลยโอ้ยตรงนี้ด้วยค่ะเนี่ยดูสิมาช้าไปนิดนึงโหยแต่ก็มีอยู่ค่ะข้างบนนี้มีพอได้เก็บอยู่นี่โอ้ยเสียดายอันนี้ก็เกือบเหี่ยวแล้วค่ะนี่มาช้านิดเดียวเนาะนี่นี่ค่ะเดินวนไปวนมาก็มาเจอแล้วค่ะทุกคนตรงนี้เหนื่อยแต่สู้เก็บเห็ดนี่ถึงไหนถึงกันนี่โหขาสั่นสู้นะเก็บเห็ดคนชอบเก็บเห็ดเนาะดอกเดียวก็เสียดายนะสำหรับคนชอบเก็บเห็ดเมื่อเช้าแม่ลินก็ลวกกินกับน้ำพริกค่ะอร่อยมากเลยนะแล้วก็อิ่มมากเลยเห็ดมันปูนี่มันแน่นเหมือนกับเรากินเนื้อเลยนะมันจะแน่นข้างล่างโอ้ตรงนี้ดอกเล็กๆอยู่นะเสียดายเนี่ยถ้าฝนไม่ตกอีกก็คงจะเหี่ยวเหมือนกันนะอุ้ยตรงนี้ค่ะนี่ดูสิเหี่ยวเต็มเลยอ่ะเนี่ยดอกไม่เอาได้ก็เอาเนาะเอาไม่ได้มันก็ต้องทำใจ
ันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกปล่อยไว้ปีหน้าปีหน้าและปีต่อไปเนาะไปขึ้นไปตัดขาข้างบนนี่ค่ะสำหรับเห็ดที่เก็บวันนี้เนาะก็ได้เต็มกระด้งเล็กๆพอดีเลยแต่ว่ามันแบบมีแต่เห็ดดอกเหี่ยวๆเกือบทั้งนั้นเลยนะอย่างเช่นดอกนี้ก็เหี่ยวแล้วค่ะนี่แล้วก็จะมีเห็ดโคนมาด้วยนะเห็ดโคนฝรั่งมา 3-4 ดอกเห็ดโคนนี่แล้วก็มีพวกเห็ดดินเห็ดอะไรมาด้วยค่ะกับเห็ดผึ้งหวานเหี่ยวมีแค่นี้เองค่ะเห็ดมันเริ่มเหี่ยวแล้วเพราะว่ามันขาดน้ำด้วยแหละหรือขาดน้ำด้วยแล้วก็อากาศมันเริ่มเย็นด้วยนะก็เลยน่าเสียดายเห็ดที่เหี่ยวอะค่ะแบบโหเราไปช้านิดเดียวเองเนาะนี่ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเห็ดวันนี้แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะบางดอกมันก็ยังแบบสวยๆก็มีนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ